สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่เควสขุดสมบัติที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันนะตรงนี้ก็จะเป็นเควสขุดสมบัติที่จะต้องดูคำใบ้แล้วก็ไปตีกลไกนะฮะให้ถูกจุดนะครับถ้าเกิดว่าเราตีกลไกที่ไม่ตรงตามกับคำใบ้นะฮะมันจะทำให้กลไกที่เราไปตีตรงนั้นคุณสมบัติจะเพิ่มขึ้นก็คือจะตีแรง2เท่าอึดขึ้นด้วยนะฮะเพราะงั้นต้องดูคำใบ้ให้ถูกแล้วกันนะคำใบ้ที่1 นะครับใช้ฟ้าดินเป็นพยานประโยคช้างเอ๋อเสียใจขโมยยาทิพย์ช้างเอ๋อเสียใจขโมยยาทิพย์ก็จะเป็นฟ้านะครับฟ้าอยู่ไหนตรงนี้ครับฟ้าค่อนข้างตีแรงนะถ้าใครไม่ถึกแนะนำให้พาเพื่อนมาลงด้วยตีแรงมากพาเพื่อนมาลงด้วยจะดีที่สุดนะครับอย่างน้อยก็เก็บค่าสนิทด้วยเราต้องตีกลไกทั้งหมด4กลไกต้องใช้กลไกให้ได้4กลไกแต่ละครั้งเนี่ยมัน NPC จะสุ่มคำใบ้ให้เราโอเคครับเรียบร้อยกลไกที่2ตะวันรับขุนเขาตะวันรับขุนเขาตรงนี้เป็นดินเหลืองเหลืองดีเหลืองใช่ไหมเหลืองครับเหลืองถูกแล้วสำหรับข้อมูลทั้งหมดนะครับก็ได้มาจากกลุ่มโรงเตี้ยมก้าวหินนะฮะเดี๋ยวผมจะแท็กเครดิตให้กับคนที่ให้ข้อมูลนะฮะที่อยู่ในกลุ่มโรงเตี้ยมแล้วก็จะแท็กกลุ่มโรงเตี้ยมให้สำหรับคนที่เล่นใหม่หรือยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับคนที่เล่นเกมก้าวหินนะไม่ว่าจะเป็นการทำเฟสอะไรต่างๆนะฮะหรือว่าการทำอาชีพทริคในการเล่นทุกอย่างจะอยู่ในกลุ่มนั้นค่อนข้างเยอะดอกบัวใต้ดอกบัวใต้แสงสวยอีกแบบฟ้านะฮะจริงผมมีเควสทะเลตรงไหนที่มันค้างอยู่นะแต่ตอนนี้มันบั๊กไงอยากจะไปทำให้ดูคือมันจะได้ของไว้แรกพลานเซต5สำนักมาอยากไปทำให้ดูอยู่สุดท้ายครับเมืองล้างอินเขาวันลีเหลืองอีกเหมือนเดิมYeah!
ดครบ4กลไกแล้วก็จะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับจบเฟสโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ไปเลือกกล่องกันเมื่อกี้เลือกตรงกลางไปแล้วโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ